มันมีอ่ะถ้าเด็กคนหาหัวใจโอ้โหนี่มาอ่านนี่ครับหาหัวใจหัวใจในศาสนาหัวใจในมาอ่านเนี่ยเออใครเขียนอ่ะไม่รู้ใครเขียนนะผมก็ไม่รู้โอ้โหนะสาธิตอ่านจะได้เกิดเป็นดวงธรรมแท้ๆที่สามารถอยู่เหนือโลกธรรมแปดคือไม่หวังไม่เสพลาภยศสรรเสริญสุขกามคุณพบอัตภาพได้มาก็เฉยเฉยเสื่อมไปก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนไม่เสียใจเลยนี้คือดวงธรรมของพระพุทธเจ้าที่มีเส้นทางโคจรอย่างนี้แล้วเส้นทางชีวิตของคนทุกวันนี้ได้สั่งสมดวงธรรมแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหแค่นั้นแหละอาตมาเมื่อคืนอาตมาคนฮะพอท่านโอ้โหอาตมาคนคนหาตัวนี้เฮ้ยมันตัวนี้โอ้โหทำไมฮะใครรู้ใครเขียนไปเขียนไปคนไปหยิบไปคั้นผมมาได้ยังไงหืมครับหน้าตัวไหนเนี่ยหน้า18เอ้ยหน้า21 21 22หน้า22ในสัจจะเล่ม4ครับสัจจะชีวิตเหรอครับเล่ม4เอามาจากดวงตาดวงธรรมดวงดาวดวงธรรมทุกคนทีนี้ดวงธรรมมันมีอะไรบ้างนี่ไงนี่ดวงธรรมมีอะไรบ้างตัวนี้ดวงปัญญาดวงอีมุตทีนี้ดวงปัญญาคืออะไรกันเนี่ยเกิดเขียนมาดวงอีมุตก็คือตัวนี้เป็นข้อเขียนหรือเป็นภาพของข้อเขียนเป็นข้อเขียนดวงธรรมเกิดได้สองสภาพเหมือนกันปัญญากับอีมุตเกิดได้ดวงอีมุตดวงปัญญาจบผมจบเปียมันเคยให้ผมดูนะครับตอนแป้งดูผมว่าดวงผมขึ้นยังมันก็ถลอกเสื้อให้ผมดูมันเรียกแผ่นหลังผมมันมีดวงขึ้นหรือยังโอ้ขับเคลื่อนมันบอกกระดุมดวงขึ้นแล้วที่แผ่นหลังทีนี้คนเปรียบเหมือนจักรวาลดวงหนึ่งอันนี้เขียนต่อลงมาเลยนะว่าผมอ่านแล้วนี่โอ้โหยังไม่เคยอ่านเลยแบบเนี้ยไล่ลงมาลงมาอ่านต่อลงมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นวิธีเกิดของคนนี่เกิดง่ายมากเลยนะสรุปมาจากเล่มที่4แล้วฮะเนี่ยรักปฏิกิริย์นี่วิญญาณนี่ไงอันนี้ก็พูดถึงวิญญาณเรื่องอะไรอันนี้ก็ชัดเจนวิญญาณเนี่ยตัวเนี้ยแสงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรพวกนี้ผมก็มาอ่านทวนพวกนี้เฮ้ยไอ้พวกนี้หมายความว่าอะไรพวกนี้ที่มาเจออยู่ในนั้นอีกมาเจอเอาละครับผมจะเข้าสู่เรื่องที่ดร.อภิสิทธิ์ฝากมาพอดีเรื่องเดียวกันเลยดร.อภิสิทธิ์เขาฝากผมมาตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าสู่งานบุญทานนิมนต์พอดีปรากฏว่ามาชนงานเฮ็ดข้างงานขึ้นมานั่งบนเถิงมาชนกับงานพุทธานิสิตเฮ้ยเก่งเป็นหลุดตรงแล้วจะนั่งแล้วครับตั้งวงพอตั้งวงแล้วก็เอาเนี่ยมาตั้งที่นั่นแหละแจ็คว่าตั้งวงเนี่ยแดดร่มลมตกแล้วก็ตั้งวงแล้วก็แจกถ้วยไม่อาตมามีอะไรอาตมามีพิเศษอาตมาน้ำสวยกว่าท่านเรียนน้ำสีน้ำสวยกว่าของอาตมาน้ำเหลืองไม่ได้น้ำเขียวน้ำเก๊กฮวยอาตมาน้ำเก๊กฮวยฉันไปแล้วอาตมาฉันไปแล้วอามาเหยื่อเอามาอีกหมดนะอาตมาเหยื่อนานะคนนี้นี่ตุ่มรั่วตุ่มนี่ตุ่มรั่วตุ่มก้นรั่วเดี๋ยวอาจารย์เจนเชี่ยงมันออกเลยนะครับอันนี้พอเชี่ยงมันออกตุ่มก้นรั่วท่านดร.อภิสิทธิ์คงจะมีเพื่อนพูดคุยกันอยู่ในวงนักวิชาการเขาไปแคปหน้าจอมาเอาคำพูดของเพื่อนมาบอกว่าให้อภิสิทธิ์อธิบายคงได้เรื่องกว่าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรซึ่งทางฮินดูเรียกว่า
ขันห้ามีอาตมันเป็นผู้รับรู้แต่ทางพุทธบอกว่ามันเป็นอุปทานขันเป็นแค่ซีเควนซี่ที่ต่อเนื่องของเหตุและผลเท่านั้นอันนี้คือเพื่อนเขาชงมาเสร็จแล้วก็เอาซีเควนซี่นี่คือความต่อความถี่ความถี่ที่ต่อเนื่องได้ซีเควนซี่นี่คือโฟตอนคือโฟตอนมีโฟตอนกับควอนตัมเป็นคู่อีกคู่ซึ่งเขาก็เถียงกันอยู่บางคนบอกว่าโฟตอนเนี่ยเป็นคลื่นควอนตัมนี่เป็นตัวเป็นก้อนเป็นตัวอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยโฟตอนเนี่ยเป็นตัวควอนตัมนี่เป็นคลื่นเถียงกันอยู่รูปกับนามแต่ก็เป็นสองสุดท้ายมันเถียงกันอย่างเงี้ยสองสุดท้ายมันเป็นสิริมหามายาท่านอาจารย์อภิสินก็เลยถือเอาเหตุที่เพื่อนชงประเด็นนี้มาก็เลยเขียน บรรยายให้มีกลุ่มฟังซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้จะต้องให้พระท่านอ่านเองนะครับ ได้ไหมครับ ทำไมอ่านให้ฟังได้ผมอ่านให้ฟังก็ชื่อกระชักกระชักคุณอ่านอ่านเหมือนรถไฟสมัยโบราณชื่อกระชัก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 ฐานหินองค์ความรู้ของชีวิตควรครบพร้อมทั้งกายจิตกายบวกจิตองค์ความรู้ของชีวิตควรครบพร้อมทั้งกายบวกจิตและมี2แนวครับยังมี2แนวอีกนะคือ1แนวนอนแนวนอนคือขันธ์5นะเป็นกระบวนการทำงานของกายกับจิตกายคือรูปขันธ์จิตคือการทำงานของ4ขันธ์ที่เหลือครับได้แก่เวทนาเนี่ยอย่างเงี้ยฟังดูแล้วนะกายคือรูปขันธ์จิตคือการทำงานของสี่ขันธ์ที่เหลือมันก็ทำเหมือนแบ่งทำให้คนเข้าใจอ๋อกายนี่คือรูปวัตถุรูปเท่านั้นสี่ขันธ์นี่คือนามสี่ขันธ์นี่คือนามล้วนๆมันกลายเป็นอย่างนั้นแท้จริงในคนเขาจะเข้าใจงั้นนะแท้จริงแล้วมันโอเวอร์แลปกันใช่ไหมครับใช่โอเวอร์แลปกันมันจะผสมกันอยู่ทั้งกายคือองค์ความรู้ของชีวิตครบพร้อมทั้งกายบวกจิตเพราะเราพูดถึงชีวิตนี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่ากายคือรูปขันธ์ก็ตามจิตคือการทำงานของ4ขันธ์ที่เหลือก็ตามถ้าคนเข้าใจแล้วก็จะไม่แยกคือองค์ประกอบของชีวิตกายกับจิตหรือว่าเขาจะแบ่งเพราะฉะนั้นกายกับจิตนี่แยกกันไม่ได้กายกับจิตแยกกันไม่ได้ชีวิตแยกกายกับจิตไม่ได้สำหรับชีวิตสัตว์แต่ชีวิตของพืชไม่มีกายเนี่ยรายละเอียดเพราะงั้นถ้าคนไม่รู้นี่ว่าพืชมันไม่มีไม่เป็นพีชะการแยกพีชะได้หรือแยกพีชะไม่ได้เนี่ยมันแสดงบ่งบอกถึงว่าคนที่จะปรินิพพานเป็นประโยชน์สารได้หรือไม่ได้หรือการแยกพีชะเป็นอุตุได้เป็นที่สุดก็คือแยกเป็นอุตุได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงตายแล้วก็แยกธาตุตัวเองสลายเลยกลายเป็นอุตุธาตุไปเลยมันก็ไม่มีวันที่มันจะมารวมกันเป็นตัวตนเดิมอีกแล้วที่ว่ามันหายไปเลยแสดงว่าการทำไปตามลำดับก็คือเริ่มจากรูปคือเริ่มจากอุตุไปพีชะเป็นจิตนั่นคือองค์ประกอบต้องย้อนกลับตามลำดับด้วยถูกไหมเวลาที่ไปอ๋ออนุโลมปฏิโลมใช่ใช่ถ้าคนที่เข้าใจจะอธิบายอนุโลมปฏิโลมจากล่างไปบนหรือจากบนมาล่างอะไรก็ได้จิตคือการทำงานของสี่ขันธ์ที่เหลือเวทนาเท่ากับความรู้สึกสัญญาเท่ากับความจำสังขารเท่ากับความนึกคิดปรุงแต่งวิญญาณเท่ากับธาตุรับรู้เรื่องราวตามความเป็นไปของชีวิตทางฮินดูเมื่อทิ้งกายคือตายทางฮินดูเมื่อทิ้งกายคือตายเชื่อว่ามีวิญญาณเป็นอัตภาพ
ไปเกิดต่อในภพภูมิต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเกิดตายวนเวียนเป็นวัฏสงสารชีวิตเป็นวัฏสงสารชีวิตอันมีระดับแนวดิ่งเป็นมารดาเป็นมารเทวดาพรหมชีวิตในแนวดิ่งเป็นมารเทวดาพรหมนี่พิมพ์กันไม่มีวรรคเลยเต็มรอกันนัวเลยเราจะวรรคยังไงเราจะต้องมาเข้าใจให้ได้นะเป็นมารดาเทวดาพรหมต่างๆมากมายล้วนเป็นชีวิตองค์รวมใหญ่ของที่เรียกรวมนี้ว่าของที่เรียกรวมนี้ว่าอาตมันจึงเป็นภาวะไม่มีที่สิ้นสุดเป็นนิรันดรวงเล็บเปิดไม่มีทางออกพ้นวัฏสงสารวงเล็บปิดนี่คือความเชื่อของฮินดูใช่เป็นความเชื่อของฮินดูที่อภิสิทธิ์ก็โคดมาประกอบคำอธิบายใช่ไหมเนี่ยมันก็พวกเราเรียนรู้เนี่ยนะอภิสิทธิ์ก็อธิบายนี่ดีถูกต้องหมดทุกอย่างเลยเพราะพวกเราเข้าใจอย่างนี้เขาก็เรียนมาจบด็อกเตอร์มาก็เลยเพราะภาษาที่จะอธิบายพวกนี้ก็เลยเพราะจบด็อกเตอร์มาว่าไอ้ที่สี่ของเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธตอนนี้เขาก็เลยเสนอว่าแบบของพุทธแต่ของพุทธทีนี้นะว่ามีทางออกฮินดูไม่มีทางออกแต่ของพุทธมีทางออกได้จากสมการเดิมกายกับจิตวัฏสงสารด้วยสมการใหม่นะด้วยสมการใหม่กรรมกิเลสวิบากนี่คือสมการใหม่สมการใหม่กายจิตวัฏสงสารนี่เป็นกรรมกิเลสวิบากจะเห็นว่า 1.1 นี่เขียนอย่างนักวิชาการ 1.1 กายเมื่อผันสู่กรณี3กรรมเอ้ยอยู่กรรม3กายดูที่เราตัวตาหูเดี๋ยวนี้มันเกิดมันกำหนดนะนี่ดีกว่าครับใหญ่กว่าตัวเท่ากันแหละหน้าจอใหญ่กว่าหน้าจอใหญ่กว่าเฉยๆกายเมื่อผัดกรรมเดี๋ยวเป็นกรรมกิเลสวิบากจะเห็นว่า 1.1 กายเมื่อผันสู่กรรม3มีกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมเป็นการเป็นการยกเออฉลาดฮะต้องมีคนฉลาดมีคนฉลาดอยู่คนเดียวมันก็ดีขึ้นเห็นดีขึ้นมันทำให้เกิดแสงสว่างต่อจิตมีกรรมชำระกิเลสออกเดี๋ยวพนันกติเดี๋ยวก่อนครับพนันอ่านคำครับเป็นบริหารเป็นการยกระดับจากดูแลเป็นการเป็นการยกระดับจากดูแลร่างกายเป็นบริหารจิตจัดครับจัดการเป็นบริหารจัดการเป็นบริหารจัดการพลังงานกรรมโดย 1.2 จิตมีกรรมชำระกิเลสออกจากเราออกจนเออเรานี่จะอ่านหนังสือไปกันใหญ่เลยคือใจมันเร็วกว่าตัวไปกำหนดหมายใจมันเร็วกว่ามันว่ามันจะไปนี่ไปจะไปเนี่ยจะรีบอธิบายมันจะรีบอธิบายจิตมีกรรมชำระกิเลสออกจนถึงสันดานเป็นความหมายของบุญเอาคำว่าสันดานมาจากบุญคือชำระกิเลสจากสันดานให้บริสุทธิ์หมดจดนั่นเรียกบุญกรรมทำแต่สรุปให้ก็ได้ครับพันขั้นที่พ่อพูดมาเนี่ยเขาวิจัยเป็นสองอย่างคือกายกับจิตกายคือกายกรรมมโนกรรมวจีกรรมส่วนจิตนี่ก็คือมีการชำระกิเลสออกจากสันดานเขาสรุปออกตรงนี้มาครับ1.3ครับ1.3วัฏสงสารจึงพ้นออกจากวิบากกรรมด้วยพลังงานบุญด้วยพลังงานบุญเนี่ยตอนนี้พวกนี้พวกเราพูดถูกหมดเลยด้วยพลังงานบุญนะในอริยมรรคองค์8
1.3 นี่ก็ได้ข้อสรุปว่าฮินดูจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ฮินดูจึงคิดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนอยู่นั่นแหละสงสารนานเนี่ยพอดีจะอธิบายเรื่องนี้นะเนี่ยเจ๊กูบอกวัดไอ้มังกะปุตตะมังสสูตรนี่แหละวนอยู่ในวัฏสงสารทั้งหมดเพราะอาหารที่1กับอาหารที่4เนี่ยเพราะว่าอาหารที่4คือวิญญาณอาหารนามรูปคนมันไม่มีปัญญาทุกวันนี้ในศาสนาพุทธก็ไม่มีปัญญารู้จักวิญญาณเพราะไปเข้าใจวิญญาณเป็นฮินดูเข้าใจวิญญาณเป็นสัมภเวสีไปหมายถึงวิญญาณเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรอันนึงไม่เป็นแท่งเป็นก้อนก็เป็นนามกลุ่มหนึ่งเป็นนามกลุ่มหนึ่งโดยที่ตีไม่แตกเหมือนเทวนิยมพอเขาจะไม่มีนามรูปในวิญญาณเพราะวิญญาณนะวิญญาณเป็นนามรูปเป็นเครื่องอาศัยจะต้องเรียนรู้ถึงวิญญาณแล้วก็แยกวิญญาณเป็นนามรูปถ้าไม่สามารถทำเทวธรรมมาดวงธรรมตีดวงธรรมนี่ออกเป็นสองเป็นเทวะไม่ได้เลิกเลยจบแต่ตัวนี้เขาตีแตกเขาบอกพระเจ้าอย่าไปตีแตกเป็นหนึ่งเท่านั้นเป็นหนึ่งอย่านะอย่าไปแตะพระเจ้าเนี่ยนิรันดรยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งเขาก็เลยไม่หมดไม่มีนิพพานเพราะเขาไม่ล้างเทวะสุขทุกข์สองคือสุขทุกข์เขาล้างสุขทุกข์ไม่ได้เขาแยกเทวะไม่เขาแยกเทวะไม่ออกเทวะที่จะแยกออกคือสุขทุกข์นะเทวะที่แยกออกคือสามารถตีมโนปวิจารณ์18ออกมโนปวิจารณ์เป็นนามรูปในมโนปวิจารณ์จะแยกมโนปวิจารณ์ออกได้นะรู้ตัวรวมจริงๆคือจิตกับกิเลสแล้วก็จับกิเลสได้ทำลายกิเลสก็คือเนกขัมมะเอากิเลสออกเอากิเลสออกคือเนกขัมมะจึงทำเนกขัมมะเนกขัมมะ18มโนปวิจารณ์18ได้ผู้ที่ทำตรงนี้ไม่ได้ไม่มีทางนี่มันรู้ทำจิตน้ำก่อนครับผมสุดแรกฟังต้นสุดแรกฟังว่าท่านอาจารย์ดร.อภิสิทธิ์จะพูดเป็นสองแนวที่ผ่านมาในคือแนวนอนข้อหนึ่งคือแนวนอนนะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยต่อไปข้อสองก็จะขึ้นเป็นแนวดิ่งครับท่านแนวดิ่งจะว่าอย่างไรครับหมดประการต่อข้อสองครับแนวดิ่งยกระดับขันห้าลงระดับขันห้าในแนวนอนขึ้นทางดิ่งด้วยจับตั้งเลยมันจับตั้งถึงเรื่องเดินด้วยนะครับผมตั้งขึ้นทางดิ่งด้วยการสลายความยึดติดในการทำงานของกายจิตหรือขันห้าได้ก็ออกจากวัฏสงสารเอาเป็นชุดพลังก็ออกจากออกจากวัฏสงสารเป็นชุดพลังงานชีวิตที่ทุกข์ไม่เวียนกลับแล้วทุกข์เรียกเป็นระดับปรมัตถ์ปรมัตถสภาวธรรมมันได้เปิดคือจิตเจตสิกรูปนิพพานมันได้ปิดเมื่อออกจากอุปทานมันเล็บในความยึดติดความยึดติดในมันได้ปิดขันห้าได้แล้ว 2.1รูปขันยกสูงขึ้นกว่าร่างกายเน้นละเอียดเอาระดับจิตเป็นฐานที่ดักที่ตั้ง 2.2 ขัน3คือความรู้สึกวงเล็บเวทนาความจำได้หมายรู้สัญญาและความนึกคิดปรุงแต่งสังขารยบรวมลงเป็นองค์ประกอบของจิตข้อ1ข้อ2แล้วก็สองคนหนึ่งความเป็นไปนี้เรียกเจตสิกโอ้โหเก่งพวกเราเนี่ยอภิชินอธิบายคงได้เรียกคงได้เรื่องกว่าว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรทางฮินดูเรียกว่าขันห้านี่อาตมันมันวิ่งมันวิ่งหนีพอไปแล้วดึงไปกลับมาก็ฮินดูเมื่อทิ้งกายเป็นรูปธรรมแต่ทางพุทธถูกพุทธบอกว่าม
ันเป็นอุปทานขันเป็นแค่10เป็นแค่ซีเควนซ์ที่ต่อเนื่องของเหตุและผลเท่านั้นสรุปมาเป็นทุกอย่างเป็นซีเควนซ์มันเป็นอิตตปัจจยตาท่านอ่านยังไม่จบหรือเป็นปฏิสัมภาระย่อให้ดูแล้วมันบอกว่าถ้ามาจับเรียงกันให้เรียงก็เรียงพระพุทธเจ้าสรุปมาใครแก่ปฏิสัมภาระทุกอย่างเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นถ้าคนใดไปหลงผิดว่าทุกอย่างไม่ใช่อิทัปปัจจยตาทุกอย่างเป็นสแตติกทุกอย่างเป็นก้อนแท่งจุดนิ่งจบ เป็นสแตติกที่สมถะสุดยอดแล้วเกมเลยคนนั้นเป็นเทวะนิรันดรคุณตีไม่แตกเทวะคุณแยกไม่ออกคุณไม่ได้อะไรเลยเลิกเลยคุณไม่มีคุณไม่ปิดประตู distinguish ต้องออก which มีคนท้วงให้ต้อง pronunciation อันนี้ต้องให้ถูกต้องอะไรนะครับ distinguish ออกตีแจก which ต้อง which ต้องตีแตกแยกแยะตัวนี้ได้ถ้าตีแตกแยกแยะตัวนี้ไม่ได้หรือไม่ตีแตกเลยคุณจำนนคุณไม่คิดด้วยว่าจะต้องตีแตกคุณก็คือเทวนิรันดรเป็นสายเทวนิยมเต็มที่เลยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นพระเจ้ามาถึงอันนี้ถึงตีแตกเทวะได้จึงทำลายเทวะได้หมดเลยพอทำลายเทวะได้หมดก็มีนิพพานตัวนิพพานมีโอกาสเพราะศาสนาโน้นเขาบอกว่าศาสนาพุทธไม่รู้จักวิญญาณเทวนิยมก็พุทธไม่ใช่ศาสนาเป็นปัญญาไม่รู้จักวิญญาณศาสนาต้องเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นผู้ที่มีวิญญาณวิญญาณยิ่งใหญ่ตกจำนนต่อวิญญาณนะแต่พวกเขาเป็นตอนนี้มนต์อ่านข้อ 2.3 ต่อนะครับอ่านให้ฟังก็ได้ครับน่าจะได้ครับข้อ 2.3 ดร.อภิสิทธิ์เขียนว่าขันธ์สุดท้ายคือวิญญาณขันธ์ท่านแตกตัวเป็นสองสภาวะคือรูปแล้วก็นิพพานนะครับซึ่งต่างจากฮินดูตรงนี้ที่ว่าวิญญาณทั้งหลายรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอัตมันใหญ่เป็นนิรันดรแต่พุทธพ้นได้เท่ากับนิพพานนะครับนี่ดร.ก็สรุปว่าก็จบในภาคแมกโครของวิญญาณอัตมันแมกโครนี่เป็นส่วนย่อยใช่ไหมใหญ่ไมโครใหญ่ไมโครนี่ย่อยนะไมโครครับจบในภาคแมคโครของวิญญาณอัตมันหนึ่งใหญ่นิรันดรเข้าภาคไมโครวิญญาณพุทธแตกตัวเป็นรูปนิพพานนี่เขาได้เขียนเรื่องไมโครแล้วต่อไปนี้โดยแตกตัวเป็นรูปนิพพานแล้วจึงพ้นนิรันดรเรียกความแข็งแรงพ้นกิเลสในวัฏฏสงสารนี้ว่าอมตะเก่งเนี่ยดีเหมาะสมก็จบด็อกเตอร์มามีในยะว่าขยายความได้พันยัญชนะดีแตกดีมากอมตะมีเรามันยังไม่เก่งเท่าเลยเขามีภาษาเยอะเพราะเขาด็อกเตอร์ภาษาเขาสื่อรู้อัตมานมาค่อยๆเก็บภาษาพวกนี้มาเรียราดรบไม่ค่อยได้ไม่ใช่นักศึกษาเลยน้อยอมตะมีในยะว่าผู้ไม่ตายลงด้วยกับกิเลสอีกที่จริงอมตะนั่นคือไม่ตายก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ไม่ตายก็ได้ครับไม่ตายลงด้วยกับกิเลสอีกจึงตัดรอบวิบากพาเกิดรอบชีวิตใหม่อีกตกลงว่าไม่จริงๆแล้วคือไม่เกิดกับกิเลสอีกนะครับอมตะใช่ไม่ตายเน้นไปตรงนั้นครับเนี่ยคราวนี้เขาพูดมา2ข้อแล้วนะครับข้อ1แนวนอนข้อ2แนวดิ่งต่อไปข้อ3ก็เป็นกุญแจไขรหัสลับคือจะถ่ายว่าเป็นรูปหรือเป็นนิพพานขอเขียนเรื่องรูปก่อนคือรูปนะครับคือกุญแจไขรหัสถ้า 3.1 ถ้ารูปเป็นระดับรูปจิตคือเขาจะแยกเขียนเป็นรูปจิตแล้วก็รูปในระดับนามรูปนะครับแต่ข้อนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องรูปจิตก่อนถ้ารูปเป็นระดับรูปจิตจะออกจากอัตมันใหญ่ไม่ได้เพราะเห็นจิตเป็นตัวตนแม้ว่างแล้วก็เถิดตรงนี้ต
คนอ่านแล้วก็ช่วยอธิบายย่อยด้วยนะครับจะได้อรรถรสครับในข้อไหนข้อ 3.1 3.1 ถ้ารูปเป็นระดับรูปจิตจะออกจากอัตโนอัตมันจะออกจากอัตมันใหญ่ไม่ได้ถ้ารูปเป็นระดับรูปจิตจะออกจากอัตมันใหญ่ไม่ได้เพราะเห็นจิตเป็นตัวตนแม้ว่างแล้วก็เถอะคือมันไปจบแล้วมันว่างแบบมันรูปเป็นรูปจิตมันว่างแบบนั้นใช่ไหมมันว่างแบบซื่อเป็นอัตมันใหญ่เป็นอัตมันใหญ่ไงใหญ่เขาอัตมันใหญ่คือพระเจ้าเขาตีไม่แตกนะห้ามตีด้วยนั่นว่างแบบเคหสิตาใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเคหสิตาเขาแยกนะนี่ไม่มีความรู้ในเคหสิตาเลยนี่นี่มันว่างตะพึดเลยใช่ไหมฮะว่างคือตีจบแล้วไม่ใช่ว่างหรอกที่จริงมันซ้อนกันนะว่างกับไอตัวที่มันปิดความว่างเนี่ยจะเรียกว่าว่างหรือว่าจะเรียกว่ามันเป็นจุดดำสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าก็แล้วแต่มันคืออันที่ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้มันเอามาทับกันแล้วว่างศูนย์กับว่างดำว่างใสกับว่างดำมันทับกันแล้วตอนนี้จะมองมาในแง่ใสในแง่ว่างโล่งหรือมองมาในแง่ดำมืดมันอันเดียวกันแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นเทว่ายิ่งใหญ่หรือพระเจ้าที่ศูนย์นะเนี่ยว่างสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าก็ว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่างยิ่งอวกาศว่างมันก็เลยไม่รู้อะไรแหละมันซ้อนกันแล้วคือนามรูปหรือสองอย่างเทวธรรมมามันซ้อนกันเป็นหนึ่งแล้วหนึ่งสนิทเลยหนึ่งยังไม่ตีไม่ได้แตกไม่ได้เลยแต่ว่าโง่นิรันดร อวิชชานิรันดร 3.1 จบไปแล้วไง 3.2 ถ้ารูปเป็นระดับนามทีนี้เมื่อกี้นี้รูปเป็นระดับถ้ารูปเป็นรูปจิตออกจากจิตจะออกจากอัตมันทีนี้ถ้ารูปเป็นระดับนามนามรูปเป็นนามรูปนะ 3.2 นี้จึงออกจากอัตมันใหญ่ได้เพราะในองค์ความรู้การเป็นรู้การเป็นเพียงเหตุนะเพราะองค์ความรู้การเป็นเพียงเหตุปัจจัยกั้นเพราะองค์ความรู้การเป็นเพียงเหตุปัจจัยกั้นในหมวดธรรมปฏิสุมบาทเนี่ยใช่ตัมบุรบาทเขาไม่อยู่ที่เขาจะเป็นอิทัปปัจจยตาเขาจะต่อก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปด้วยมันเป็นสภาพการคือเวนซี่อ่ะที่เขาพูดเป็นคือเวนซี่เวนซี่มันจะเป็นพลังงานเชื่อมต่อเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเมื่อใส่ตัวแปรเกิดดับเมื่อใส่ตัวแปรเกิดดับเข้าไปจึงมีสายในปฏิสุมบาทคือสายเกิดด้วยอวิชชาคือสายสมุทัยะเอาสมุทัยวานเอากระโดดไปทำไมสมุทัยวานอยู่นี้คือสายสมุทัยวานสายดับนะเรียกกิเลสด้วยวิชาคือสายนิโรธวานซึ่งก็คือภาคละเอียดของสมุทัยกับนิโรธในอริยสัจ4เมื่อละอุปทานในวิญญาณขันธ์ได้เมื่อละอุปทานในวิญญาณขันได้ก็ยกระดับขันขึ้นสู่อริยสัจ4โดยมีภาคละเอียดของวิญญาณนามรูปตลอดทั้งเกิดด้วยอวิชชาโอเลปสมุทัยวานและสายดับกิเลสถึงขั้นละเอียดนอนเนื่องในก้นบึ้งของจิตคืออาสวะอนุสัยและถอนออกได้จนพ้นอวิชชาอวิชชาสวะก็จบเป็นอมตะบุคคลผู้รู้นิพพานอย่างไรตามมูลสูตร10คงพอเป็นภาพรวมใหญ่ส่วนการคงพอเป็นภาพรวมใหญ่
ส่วนการดำเนินไปก็สั่งสมบำเพ็ญเอาแต่ละชาติแต่ละชาติใครก็ชาติคนนั้นซึ่งมีทั้งเนิ่นช้าและแรงเร็วตามอินทรีย์พละแต่ละท่านนะครับเอวังแค่นี้ก่อนวันเปิดปลออ่านไม่ไหวก็ไม่ต้องอ่านไม่รู้แขวนไว้ก่อนไม่ต้องรีบตัดสินถูกผิดชอบไม่ชอบมันเลยปิดเขาพูดถึงเพื่อนเขาในกลุ่มโอ้นี่มันก็ขยายความนะนี่มันแสดงถึงโอ้โหนี่ปุ๋ยงอกงามไปทั่วเลยนี่กระจายไปทั่วแล้วปุ๋ยงอกงามกระจายไปค่อยๆกระจายไปสู่ประชาชนกระจายไปสู่อะไรที่ไรเกิดผลประโยชน์ไปเรื่อยนี่ไงก็เมื่อกี้นี่หมายเหตุเข้ามาเห็นอันนี้อยู่อันนี้ก็ผมนั่นคือตัวต้นอภิสินอธิบายคงได้เรื่องกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออะไรต่างฮินดูเรียกว่าขันธ์ 5มีอาตมันเป็นผู้รับรู้แต่ต่างพูดบอกว่ามันเป็นอุปทานขันธ์เป็นแค่คิวเวนซี่ไปแควซีเควนแค่ซีเควนซีเควนกับคิวเวนซี่มันต่างกันไงซีเควนคือลำดับที่ไม่ได้บอกอินทรีย์ซีที่ตอบนะซีที่ต่อกันนะถูกต้องแล้วลำดับซีเควนกับคิวเวนซี่ซีเควนซี่คือคลื่นคิวเวนซี่คือคลื่นความถี่ซีเควนเป็นลำดับคลื่นคลื่นนี้จะมีคลื่นลงตกลงอิทัปปเยตาคือซีเควนหรือคิวเวนซี่ซีเควนมากกว่ามันเป็นลำดับเป็นน่าจะทั้งสองปฏิกิริยาการเป็นทั้งสองนี่เนี่ยมันละเอียดเข้าแล้วภาษาสองตัวนี่มันเป็นรูปนามที่ละเอียดแล้วว่าอันนึงคือคลื่นความต่ออีกอันนึงนี่แหละเป็นโฟตอนเป็นควอนตัมเนี่ยมันจะพลิกตรงไหนพลิกควอนตัมคือเป็นซี่มันอธิบายตัวที่มันเกิดซ้ำเป็นคลื่นที่ต่อเนื่องไงเป็นคลื่นที่ต่อเนื่องคือเป็นซี่แต่ถ้าเป็นซีเป็นเนี่ยมันจะไม่กลับมาก็ได้เป็นฟิชชั่นเนี่ยมันเป็นลำดับมันไปเหมือนรถไปแล้วก็ไปเป็นฟิชชั่นเป็นฟิชชั่นฟรีเควนซี่นี่มันยังกลับไปกลับมาวนขึ้นวงลงถ้างั้นอันนี้เป็นฟิวชั่นคือซีเควนซ์เป็นฟิชชั่นฟรีเควนซี่เป็นฟิวชั่นก็เข้าใจ2สภาพนี้แล้วก็จบจริงๆเข้าใจ2สภาพนี้1สภาพตรง2สภาพโค้งที่เขาเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเขายึดความเข้าใจของเขาณจุดนั้นไว้มันมี2สภาพตรงกับสภาพโค้งพอสภาพตรงนี้ไม่มีองศาโค้งเลยนี่นะนี่คือฟิชชั่นเป็นพวกเทวนิยมนิรันดรเลยเพราะฉะนั้นของสายพุทธโอ้มันไม่ไปตรงมันมีองศาเพิ่มองศาขึ้นมาแล้วแต่ใครจะทำองศาได้น้อยมากได้น้อยคนทำองศาได้นิดหนึ่งคนก็จะเป็นบูมแบงที่วิ่งนานมากไกลมากกว่าจะมาชนกลับมาถึงเนี่ยบุมแรงถ้าองศาของคุณมากขึ้นมันคุณก็จะวนกลับมาได้เร็วขึ้นองศาของคุณเร็วมากเลยองศาของคุณเป็น180 360องศาของคุณเป็น360องศาเลยคุณก็จะเล็กจะใหญ่เท่าไหร่ก็ได้แล้ว360คุณจะเล็กจะใหญ่เท่าไหร่คุณก็ใหญ่ได้แล้วองศาคุณเป็น360กำหนดเองได้หมดเป็นพระเจ้าเองได้แล้วก็หยุดเป็นถูกต้องเห็นไหมนี่เราอธิบายที่สภาว่าแล้วก็เอาไปบัญญัติพวกนี้มาอธิบายกันเข้าใจเลยยิ่งเรียนวิทยาศาสตร์มายิ่งภาษาวิทยาศาสตร์ที่นี่ชัดเจนง่ายเหมือนไม่เคลื่อนที่แต่จริงๆเคลื่อนที่อย่างเร็วโอ้เคลื่อนที่จนกระทั่งเหมือนกับลูกขังเนี่ยมันหมุนเร็วที่สุดเลยตามันนิ่งที่สุดเลยมันลูกขังที่เร็วที่สุดเหมือนเราเห็นพระอาทิตย์เดียนพระจันทร์เนี่ยเราเห็นมันลอยเป็นดวงๆนี่ว่าโถมันหมุนมันเคลื่อนหมุนทั้งรอบตัวเองหมุนทั้งรอบอยู่ในจักรวาลติดอยู่ในกาแล็กซีจิตอยู่ในไม่โบราณมันต้องเป็นกาแล็กซีแล้วถ้าเนบูล่าแล้วมันไม่เป็นนี่แล้วไม่มีตัวอย่างไงครับฮะที่ลูกขังมุจานั้น
ปลี่ยนใช่เหมือนลูกคางที่เร็วที่สุดหมุนเร็วที่สุดนิ่งที่สุดเร็วที่สุดมอเตอร์ที่หมุนที่ทำงานใช่นั่นแหละมันยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งมันมีความรู้สึกเลยพอกระทำเร็วที่สุดนี่นำมาใช้ของตัวเราเนี่ยเราเจาะเราเนี่ยไม่รู้สึกหรอกยิ่งเร็วที่สุดเราเจาะจะไม่รู้สึกเสียมันจะไม่เกิดความเสียดจะไม่เกิดความเสียดทานเลยมันเร็วที่สุดจะมีแล้วก็ตามหาไอ้ตัวนี้แหละครับไอ้ตัวพลังงานตัวที่เร็วที่สุดตัวนี้เนี่ยมันเป็นราคาแพงที่สุดนะเพราะว่าเขาต้องใช้คนทั้งโลกนี่ทั้งโลกนี่มาทำงาน1ปีถึงจะได้พลังงานตัวนี้1มิลลิกรัมทุกคนต้องเสียสละหมดนะทำงานไม่หยุดเลยนะเพื่อที่จะได้พลังงานตัวนี้เขาเรียกว่าคนทั้งโลกมาทำงานได้เรียกว่า1มิลลิกรัมพลังงานที่มันแพงที่สุดอะเป็นคือพูดง่ายๆกับตัวเสียสละนั่นแหละที่พ่อครูปามาทำนี่เป็นตัวเสียสละนั่นเองที่เขาวิ่งหาตัวนี้แล้วจบแล้วคนไหนทำตัวนี้ได้ก็จบแค่นั้นเองอย่างอาตมานี่ว่าอาตมาที่อะไรแล้วถ้ามีอะไรให้ได้ก็ให้แต่ทีนี้คนอ้าวดึงขึ้นในฟ้าจะถูกทีนี้คนตามไม่ทันไงครับขึ้นโอ้ยนอนอยู่กับขึ้นในฟ้าตลอดเวลาแต่ทีนี้คนไม่มีตัวอาตมาไม่มีแล้วนิวตรอนนิวตรอนอาตมานิวตรอนขึ้นไปฟ้าไฟฟ้าอะไรไม่เกี่ยวเข้ามาปั๊บเลยหมดละบวกลบหายไอโชว์หรอกไอโชว์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวอาตมาอาตมามีวิบากของอาตมาไอเป็นการปรับขึ้นไฟฟ้าอยู่ฮะไอเป็นการปรับขึ้นใช่ไอเป็นการปรับขึ้นไฟฟ้าชนิดนึงถ้าไม่งั้นอาตมาจะปฏิบัติการเป็นประโยชน์สาไปนะถ้าไม่มีตัวนี้อาตมาปฏิบัติประโยชน์สาไปนะดินให้แรงดูใช่ไหมครับดินให้แรงดูไปยังไม่ตายไปได้หมดเลยผมเพิ่งเข้าใจความหมายว่าดิ้นให้แรงดูมันแปลว่ายังไม่ยอมให้แรงเข้าใจว่าตายดิ้นไอตัวไอเนี่ยนะคือพลังงานที่แมคโครมันยกของเพราะว่าคือแรงมันกินเรามันใช้แรงดูมันใช้พลังงานลมดูดเพื่อแรงมันกินเรามันนึกว่าเราตายแล้วไม่ให้แรงกินให้แรงกินผมเพิ่งเข้าใจคำนี้เองเพราะแรงมันจะต้องกินสัตว์ที่ตายถ้าไม่ตายมันไม่กินแล้วมันจะรู้ว่าตายแล้วกำลังสองท่าพระนี้เนี่ยตอนแต่งเพลงเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็พยายามไม่ถึงหรอกเขาคิดว่าใช่หรอใช่ไหมฮะพระท่านแต่งอาตมาแต่งพระท่านแต่งไม่ใช่พระท่านแต่งเพราะว่าเหตุนี้หรือเปล่าอ๋อมันก็รวมหมดเลยรวมหมดแต่แต่งพระท่านไปเร็วมากใช่อาตมานี่มันเร็วจนบางทีนี่มันก็อ่านๆอยู่กลับมาย้อนพูดนู่นเลยผมเพิ่งจะ มีสภาวะไอ้แบบเกิดขึ้นเร็วขึ้นดับต่อเนื่องกันเป็นร้อยๆเรื่องเนี่ยเพิ่งได้เจอเมื่อ 3-4 วันมานี้เองผมมันมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ผมเห็นว่าเอ๊ะวันนี้เราเป็นอะไรของเราเนี่ยมันสมมติยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาง่ายๆนะครับพระท่าน สิ่งนั้นเรียกว่าวจีสังขารนะครับวจีสังขารคนเรามันเกิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเราถ้าเรามีสติตั้งใจคิดเนี่ยมันจะคิดเรื่องนั้นได้นานสักประมาณเป็นเรื่องนะมันต้องใช้เวลาหน่อยแต่นี่วจีสังขารผมเกิดระดับเกิดระดับเป็นลูกคลื่นต่อเนื่องกันในแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ยเป็นร้อยเรื่องแต่ผมทำไมมีความสามารถในการมีสติรู้ความเกิดความดับของมันได้อย่างต่อเรื่องกันไม่ขาดเลยเหมือนเขาสันโวลูกบอลมาเนี่ยผมกระโดดรับผมกระโดดรับทั้งหมดทุกลูกเลยโอ้โหมันเป็นดารานี่รวยเละเลยนะ ดาราฟุตบอลเด็กรวยเละเลยสิรู้จากความสามารถของตัวขนาดนี้แล้วทำได้ทำพูดผมไม่เคยเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาครับเพิ่งก็มาเกิดเอาตอนในงานพุทธาภิเษกนี่แหละแต่ว่าพอผมมารู้ว่าสาเหตุที่ผมเป็นเช่นนั้นได้เป็นเพราะอะไรนี่ผมขำตัวเองมากเลยคือผมลืมไปว่าผมไปกินขนมของเขาที่เขาทำให้ยายมาคือหลานคนนี้เขาทำยานอนหลับให้คุณยายกิน คือเอากัญชาผสมในขนมอะแล้วก็บอกยายว่าให้แบ่งกินครึ่งนึงนะยายๆนะครึ่งแผ่นนี้ก็จะนอนหลับแล้วคราวนี้หลานคนนี้เขาก็ทำขนมทิ้งไว้ให้แล้วก็กลับไปแล้วคราวนี้แม่เขาเนี่ยเขาเอาขนมมาต้อนรับผมเอามา3แผ่นเลยแล้วก็ไม่บอกผมแล้วก็หนีไปโรงครัว
ผมก็กินหมด3แผ่นเลยก็ให้กินครึ่งแผ่นได้รอซะ3แผ่นอันนั้นยายซึ่งแผ่นนั้นยายครับผมก็คุยเรื่องคุยอะไรให้ยายฟังไปเรื่อยแล้วผมก็กินขนมจนหมดอ่ะพอกลับถึงบ้านผมก็ลืมแล้วว่าผมกินอะไรมาคราวนี้มันเกิดอาการง่วงนอนจัดมากเลยแล้วผมก็อยู่ในงานพุทธพิเศษผมจะไม่นอนไงผมก็สู้เอาสติสู้โอ๊ะไอ้ดิ่งอยากนอนหลับ 100% ไอ้สติที่จะสู้มันก็ 100% สวนทางกันเนี่ยผมก็เลยโอ้โหเนี่ยได้เกิดสภาวะนี้ขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเข้าทางหรือเปล่าครับเพราะเหตุปัจจัยในการที่ทำให้เรามีสตินะมันเกิดจากกัญชาเป็นเหตุนะครับท่านมันจะได้เรื่องไหมครับไม่อยากเล่าให้ใครฟังไปขายหน้ามากเลยสู้กับกัญชาแต่ผมไม่รู้ตัวนะครับว่ามันเป็นมันสู้กับอะไรพอวันรุ่งขึ้นผมกลับไปบ้านยายอีกทีนึงเขาเอาขนมคล้ายๆกันมาวางไว้ผมก็เลยเห็นโอ้ฉันรู้แล้วนึกออกแล้วเหตุนึกออกเหตุเพราะอะไรแต่ว่าผมก็มาทบทวนดูว่าเออตอนนั้นเราไม่ยอมแพ้มันเราไม่ยอมนอนแต่ว่าธรรมชาติชนิดอุบัติขึ้นมาเรารับมือกับมันได้ทีนี้ไอ้ภาษาโลกมาจากอะไรคนคืออะไรครับมาจากคนคืออะไรอะไรท่านหมายถึงว่ามันภาวะนี้มันเป็นขยายแต่มันไม่หลับมันทุกข์ก็ทุกข์นะครับเดี๋ยวมันก็ตื่นเต้นเคลียร์ไม่หมดแล้วนะจริงๆพูดไปจนไม่รู้จะเหลืออะไรทุกข์ก็ทุกข์ไปหมดแล้วแต่ตื่นเต้นด้วยความรู้ใหม่เรื่อยๆครับเห็นครั้งที่5นะครับครั้งที่อื่นก็เปลี่ยนไปอีกหินก้อนหนึ่งที่เราเห็นเรื่องอะไรมันวางนิ่งๆเรื่องอะไรครับนะบอกที่บอกคนเรื่องธรรมะที่ผ่านก็เขียนมันเอามาจากคนคืออะไรเนี่ยครับจะได้คนคืออะไรเนี่ยครั้งต้องพิมพ์คําที่5นะหินก้อนหนึ่งที่เราเห็นมันวางนิ่งๆอยู่ต่อหน้าเรานั้นมันคือสิ่งที่แสดงสภาวะทั้ง2ที่กล่าวถึงนั้นอยู่ทีเดียวอันมีการเคลื่อนที่หมุนไปอย่างช้าที่สุดที่เรารู้สึกได้วงเล็บท่ารู้สึกช้าเพราะอะไรเพราะเรายืนอยู่ที่เดียวหรืออยู่ใกล้ๆกับหินนั้นมากไปแท้จริงหินนั้นเคลื่อนไปพร้อมกับโลกหมุนอยู่ยืนอยู่ข้างหินแล้วเราก็ โลกมันพาเราหมุนอยู่เราก็ไปกับโลกนั่นคือสภาวะที่หนึ่งและในตัวมันเองมันก็มีการเคลื่อนไหวหมุนไปคืออนูต่างๆในหินนั้นนี่พูดถึงหินก้อนหนึ่งนะคือเพื่อจะไปรู้หินอีกมันก็มีการเคลื่อนไหวหมุนไปคืออยู่อนูต่างๆในหินนั้นมันก็เคลื่อนอยู่อย่างเร็วอันนี้บอกว่าช้าโลกหมุนนั้นช้าคือเรายืนอยู่กับหินเนี่ยหินก้อนหนึ่งที่เราเห็นมันวางนิ่งๆอยู่ต่อหน้าเรานั้นมันคือสภาวะแสดงสภาวะทั้งสองที่กล่าวถึงนั้นอยู่ทีเดียวมันมีการเคลื่อนที่หมุนไปอย่างช้าที่สุดเรารู้สึกมันช้าที่สุดไงหมุนไปอย่างช้าที่สุดที่เรารู้สึกได้หมู่เนปธารู้สึกช้าเพราะอะไรเพราะยืนอยู่ที่เดียวหรืออยู่ใกล้ๆกับหินคือยืนทับหินเลยคุณยืนอยู่หรือคุณยืนซ้อนหินอยู่ก็ได้นะยืนอยู่ที่เดียวหรืออยู่ใกล้ๆกับหินนั้นมากไปแท้จริงหินนั้นเคลื่อนไปพร้อมกับโลกหมุนอยู่นั่นคือสภาวะที่หนึ่งและในตัวมันเองมันก็เคลื่อนไหวหมุนไปคืออนูต่างๆในหินนั้นมันก็เคลื่อนอยู่อย่างเร็วอันนี้เร็วนะเร็วจนมองเห็นไม่ได้มันที่จริงนะมันเคลื่อนอยู่2อนูมันทำปฏิกิริยาดูดกันไงแต่ถ้าจะพูดว่ามันกำลังก่อตัวอยู่หรือสลายตัวอยู่ก่อตัวหรือสลายตัว2ในเลยนี่แหละเหมือนอาการผมที่เป็นเมื่อที่ผมเล่าให้ฟังนะเราก็คงพอจะนึกออกว่านั่นคืออาการเคลื่อนของอนูในหินนี่คืออีกสภาวะหนึ่งเกิดกระดับไงเคลื่อนอยู่2สภาพดังนั้นรูปก็ตามนามก็ตามโดยความจริงแท้ที่แท้จริงที่สุดก็คือสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวกันเท่านั้นสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวกันเท่านั้นและเท่านั้นจริงๆไม่มีสองเลยเป็นแต่ว่าคนเราแบ่งมันจากการมีสภาวะและเป็นไปด้วยสภาวะที่เคลื่อนหรือหมุน
หรือแปรจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเท่านั้นสิ่งใดแสดงสภาวะแรกออกมาชัดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปหรือสสารสิ่งใดแสดงสภาวะหลังออกมาชัดสิ่งนั้นเรียกว่านามเรื่องเมื่อกี้นี้กับเรื่องที่ผมเล่าเข้ากันได้หมดนะครับเรื่องการเกิดการดับถ้าเข้าใจแล้วทุกอย่างมันก็เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวก็แตกแยกออกไปอีกได้นับไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ที่เกิดตามมาเนี่ยเราก็มีความรู้ตัวกับมันทุกเรื่องใช่เรารู้มันทุกเรื่องก็จบเราพูดจบแล้วทีนี้พวกเรานี่นะมันจบแล้วสภาวะรู้แต่ดันไม่มาอ่านจิตเราเองอ่านความรู้สึกของเราเองที่เกิดมันก็เป็นอย่างที่เรารู้พวกเนี้ยถ้าความรู้ของเราเนี่ยเราเข้าใจอ๋อจิตเรามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละถ้าเราเข้าใจจิตของเรามันเป็นอย่างที่เราเข้าใจนี่แหละคนนั้นเป็นอรหันต์แล้วแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้จักอรหันต์พวกเราเนี่ยเป็นอรหันต์กันเยอะนะแต่สรุปไม่ลงสภาวะจิตมันเป็นสรุปไม่ลงก็เลยไม่ได้เป็นอรหันต์สักทีจริงๆรู้หมดแล้วเนี่ยพูดบรรยายอยู่ทุกวันนี้พวกเรารู้หมดแล้วไปตรงไหนก็โอ้เข้าใจ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 มีแต่เข้าใจไปเรื่อยแต่ใจไม่เคยเข้าปรันสมบูรณ์เปิดโอกาสนึงทุกการเข้าใจแต่ใจไม่เคยเข้ามาอยู่ที่ใจตัวเองนี่จบละมันก็จบแล้วใจมันเข้าใจหมดแล้วก็เอาใจมาเข้าหยุดสิอยู่ก็จบเลยถึงจุดที่ต้องเราต้องฝึกต้องเปลี่ยนจุดที่เข้าใจตรงนั้นเพราะก็เลยไม่รู้จักจบไปยังไม่ถึงอะไรอีกอ่ะทำน้ำกดพาราเวปัญจคันธาเป็นพาราได้คมคายมากเลยพวกเราเข้าใจเข้าใจนะแต่ไม่เอาใจไปเข้าไม่ยอมทำใจแต่เพราะว่ามันคมแล้วมันคายไงถ้ามันไม่คายคมแล้วก็มันมีสะดุดอะไรเลยจบคมแต่แล้วมันคมแล้วยังคายอยู่มันก็เลยคายคายในภาษาอีสานนะมันก็คันคายคันคายภาษากลางรู้เรื่องไม่คายไม่ใช่นั่นคลายอ๋อนั่นคายคายก็ออกมาใช่หยาบกว่าอีสานคายคือคันคันยุกยิกยุกยิกยังมีอาการรู้สึกไงเจอมามุ้ยยังไงเจอไอ้มีแฟนยังเกิดความรู้สึกอยู่เฮ้ยคันคายนิดนิดนิดคันคายเป็นอาการทุกๆแบบทรถาทรถายังยุกยิกยุกยิกคันคายเพราะมันคมคมคายนี่คมนี่หมายความว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วนะคมตัดชึ้นแต่มันก็ยังคายมันมีความรู้สึกยังไม่เหมือนถ้าเราเข้าใจพยัญชนะแล้วพยัญชนะจะบอกสภาวะที่ละเอียดมากเลยภาษาไม่เหมือนสมุนไรใช่ไหมครับที่คมและไม่รู้สึกเลยนั่นแหละขาดใช่ไม่รู้สึกเลยแต่ทำไม่มีคายแต่นี่มันรู้สึกเพราะนั่นอธิบายแยกมันก็มีความหมายหนึ่งแต่ถ้าอธิบายตัวคมคายเนี่ยมันเป็นอีกความหมายภาษาคมคมคายหน้าตาภาษาคมคายแสดงว่าบางคนพูดคมคายบางคนพูดแล้วคมไม่คายคมแล้วดื่มได้เข้าไปไม่คายอาจารย์แป้งพูดให้ใครฟังบางทีเขาก็บอกอาจารย์แป้งพูดคมนะแต่มันคายใจฉันมันละคายใจฉันที่จริงก็เขียนมาหมดแล้วนะไม่คนเชื่ออะไรก็มาอ่านมาขยายความซะนะทุกวันนี้มันไม่เคยอ่านเจอเลยครับเพราะว่าผมไม่เคยอ่านหนังสือพระราชาขึงครึ่งเล่มซักเล่มเลยนั่นเป็นเรื่องจริงอิ่มใช่มันเป็นเรื่องจริงนี่อ่านตอนนี้มีครับนี่ตอนนี้มีผ่านแค่เบื้องหน้าต้นเลยสิหน้านี่ก็อ่านคำว่าพุทธจิตเนี่ยอยู่ได้ 5,000 ปีนี่ผมอ่านรู้แล้วขำมากเลยอ่านแล้วก็ติดมือด้วยแสดงว่าท่านแค่อ่านแล้วโอ้ยอ่านตรงนี้เนี่ยอ่านอัตรรสมากเลยท่านนี่ไงและขุดเพชรเก็บไปเนี่ยพุทธจิตเพชรโยนกินเวลา 5,000 ปีอะไรพวกนี้อ่านนั่นคือจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งอยู่ดูว่าตั้งอยู่กินเวลาประมาณ 5,000 ปีจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งอยู่พุทธศาสนากินเวลาประมาณ 5,000 ปีของพุทธศาสนาใช่ไหมครับเป็นขณะดวงจิตเดียวแห่งพุทธจิตพวกนี้เปิดคือพุทธจิตนั้นเกิดดับทิ้ง 5,000 ปีนะยาวนานถึง 5,000 ปีไม่ใช่ว่าพุทธจิตหมายถึงจิตของพระศรีอริยเมตไตรเท่านั้นไม่ใช่นะคิดให้ดีๆโมเดปิดที่จริงพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์นั้นก็ไม่ใช่จะขาดเชื้อสูญหายไปไหนไม่ได้เป็นแต่ว่า
เมื่อช่วงการพันตนให้หมุนเวียนอยู่อย่างช้าสุดช้าสุดยอดแห่งความช้าที่สุดดังอธิบายมานี้แล้วมานี้ได้แล้วการหมุนเวียนเอาจิตของอดีตพระพุทธเจ้าทั้งหลายมันได้เปิดหรือวิญญาณของชีวิตพุทธศาสนานั่นเองมันก็ปิดมาเกิดอีกนั้นกว่าจะเวียนถึงวนมาครบรอบจึงนานจนไม่รู้จะนับได้อย่างไรเพราะแค่ชั่วขณะจิตเกิดดับดวงหนึ่งของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็นานขนาด 5,000 ปีดังนี้เป็นต้นแล้วคนมันเกิดดับขนาดเดียวเลยนับที่ 5,000 ครั้งเดียวหายใจครั้งเดียวบอกว่าขนาดจิตเกิดหนึ่งดับหนึ่งก็ 5,000 ปีแล้วแต่ของเรามันเกิดดับเท่าไหร่สั้นๆอย่างนี้ช่วงนึงแต่มาอ่านด้วยแต่มาถึงท่านว่าท่านขำนะแต่คนอื่นก็ไม่ขำด้วยนะแต่ผมเข้าใจว่ามันก็ต้องขำครับคำเพราะว่าอาตมาไปเจอครับว่า15ค่ําเกิด15ค่ําเดือน6เกิด15ค่ําเดือน6ตัดสรุป15ค่ําเดือน6ปรินิพพานมันวินาทีเดียวอ่ะก็เร็วกว่าวินาทีอาตมาเพิ่งสุดๆๆ1วินาทีเพราะว่ามาเจอนี่ไงสุดๆๆๆๆๆๆ1วินาทีก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราอ๋อไอ้ตัวนั้นมันคือสมมุติไง15เดือนค่ําเดือน6นี่คือสมมุติแต่ถ้าภาวะความจิตความเร็วของจิตมันไวกว่านั้นไงก็เลยเปรียบให้ฟังไงบอกว่าแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มานี่มันใช้เวลา8นาทีวิ8นาทีนี่8วิแล้วครับ8วิ8วิมันเร็วไป1วินาทีของแสงวิ่งรอบโลกนี้7รอบแต่พอกูว่าจิตเราเร็วกว่านั้นวินาทีแหมมันเร็วไปมันน้ามันเดินทางแสงจากพระอาทิตย์เกือบมาถึงนี่มันใช้8นาทีทีนี้แสงมันเดินทาง1ปีแสงนี่มันเท่ากับทั้งใน6ไว้เติมเลข0ไป12ตัวนั่นคือความเร็วแสงแต่พวกเขาว่าจิตเราเร็วกว่านั้นอีกเห็นไหมนั่นแหละถึงตกคุกกันดิทุกลูกอ่ะที่คุณเห็นพระอาทิตย์นี่คุณก็ไปถึงพระอาทิตย์แล้วครับเห็นพระอาทิตย์คุณถึงพระอาทิตย์แล้วเห็นปั๊บโลกเรากับจิตของคุณเห็นพระอาทิตย์แล้วทีนี้โลกเราคุณเอาจิตของคุณมานึกถึงพระอาทิตย์ปั๊บคุณจำได้เวลานั้นเวลานั้นคุณมองหมดพระอาทิตย์กำลังขึ้นคุณมานึกปั๊บพระอาทิตย์ก็ขึ้นที่คุณปั๊บทันทีเร็วเท่าไหร่ก็ความจริงแล้วมันต้องแปดนาทีถึงจะเดินทางมาถึงเราใช่ไหมความคิดมันเร็วกว่านั้นไงความคิดมันเดินทางไปนานทีนี้ไม่ใช่ความคิดแสงมันเดินไปนานแสงมันเดินทางแสงมันเดินไปเร็วกันเยอะเอ้ยช้ากว่านั้นเยอะทีนี้ศาสนาคิดมันเร็วกว่าแสงต้องไม่รู้ตั้งปีผ่านมา2,500ปีใช่ไหมแสดงว่าแสงมันเดินทาง 2,500 ปีแสงแต่พบคือว่าจิตมันเร็วกว่านั้นอีกเพราะว่าคนได้เห็นธรรมเห็นคนนั้นที่เราตถาคตมันอยู่ในอาตมามีหลักฐานให้ดู447จำได้ขนาดนี้ด้วยว่า447เพราะว่าพระอานนท์สมัยใหม่กำลังมีอิทธิบาทพระอานนท์สมัยใหม่ต้องรับไว้ต้องเก็บต้องบันทึกไว้หมดเลยแล้วบันทึกไว้พวกนี้ไม่ได้เก็บมาจากนี่มาใส่ไว้นี่อีกหมดนี่ไงคุณอ่านดูดีๆสิคุณหาวินาทีให้ได้นะถ้าคุณหาวินาทีไม่ได้คุณไม่เจอพระพุทธเจ้านั่นน่ะปรมัตถธรรมคุณได้ยินตามคนนั้นเรียนเราเออคันนิดเดียวอ่านตอนผมพอดีปฏิภาณผมจะหายผมฟังอะไรมาแล้วปฏิภาณผมเกิดปั๊บนี่มันหายแล้วมันเอาชนะกันให้ได้คือตอนตะกี้ท่านพูดกันถึงเรื่องความระลึกได้มันไวมากใช่แต่ในความมีวิบากนี่นะท่านพระพุทธเจ้ากว่าจะระลึกได้ว่าเคยนั่งต้นว่าตอนเป็นเด็กตอนที่พ่อไถนาแลกนาเนี่ยเป็นวิธีการที่จะระลึกรู้สมบัติเก่าเนี่ยแต่ทำไมพระองค์คิดไม่ได้สักทียอมไปเสียเวลาบำเพ็ญเองระบากโอดต้องหกปีซึ่งไม่ใช่ทางออกเลยจนมาเลิกเสร็จแล้วก็มาคิดดูว่าจะมีวิธีอะไรก็เลยนึกออกว่าตอนสมัยเป็นเด็กกี่ขวบไม่รู้นะ5ขวบหรือเปล่าที่เห็นพระบิดาทำแรงนาขวัญแล้วตัวท่านเองก็ไปนั่งใต้ร่มว่าแล้วก็นั่งได้ปฐมฌานฌานทั้ง4อ่ะไม่รู้ได้ถึงฌาน4หรือเปล่านะตอนนั้นแล้วพระองค์ก็เลยคิดว่าวิธีนั้นแหละจะเป็นวิธีที่พาให้ระลึกทบทวนดูต่างๆนานาพระองค์ก็เลยหันกลับมาใช้วิธีของพระองค์ท่านเดิมๆของท่านนี่เพราะนั้น
จบทำไมต้องคอนเซนเทรตไงมันจะทำวิธีคอนเซนเทรตระดึกเหมือนอย่างอาตมาทุกวันเนี่ยคอนเซนเทรตตอนที่เราไม่ได้ทำอะไรเราก็จะคอนเซนเทรตขึ้นมาปุ๊บก็ระลึกทบทวนเพราะคนเราจะไปเอาอะไรที่เราไม่มีมาคิดไม่ได้เราต้องคิดได้คนที่เอาไม่คิดถึงสิ่งที่มันไม่มีคิดใหม่ปรุงแต่งขึ้นใหม่ไปฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมันไม่มีจบคนก็ปรุงแต่งใหม่ไปเรื่อยไอ้ที่เราผ่านมาแล้วเราระลึกเอาไอ้ของเก่านี่มาทบทวนอะไรที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้ไอ้ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยมันเยอะพอเรียนก็ค่อยๆคันมาหาที่ใช้ได้สุดท้ายจริงๆไอ้ที่ใช้ได้คือศูนย์ที่ใช้ได้ทุกอย่างศูนย์ที่ใช้ได้ทุกอย่างศูนย์นี่คืออินฟินิตี้ศูนย์นี่อินฟินิตี้ด้วยอินเทอร์นิตี้ด้วยอินเทอร์นาลีด้วยอินฟินิตี้ด้วยอินเทอร์นาลีด้วยมันคืออะไรก็เพื่อผู้ชมทั้งบ้านมันคือทั้งอัลติเมตัมทั้งแอบโซลูททั้งอัลติเมตทั้งแอบโซลูทก็คล้ายศูนย์แค่อยู่หน้าก็ไม่มีค่าอยู่หลังมีค่าศูนย์นี่ถ้าอยู่หน้าไม่มีค่าเลยแต่ถ้าอยู่หลังโอ้โหค่าเพิ่มคนละเรื่องเลยถ้าศูนย์จะอยู่หน้าศูนย์หนึ่งโอ้โหยังมีนะเท่านั้นยังมีนะศูนย์หนึ่งนี่คือยังมีถ้าไปไว้หลังนี่เป็นสิบเลยอินฟินิตี้ใช่ไหมครับฟรานซ์ไว้หลังอินฟินิตี้คือเอาศูนย์ไว้หลังใช่ไหมถ้าไว้หน้านี่ก็จะกำหนดเล็กลงด้วยถ้าเอาศูนย์เติมเข้าอีกท่านใจหนึ่งยิ่งเล็กแต่เอาศูนย์เติมหลังอะไรหนึ่งยิ่งใหญ่ถ้าอย่างนั้นนั่นเองนี่เท่านั้นเลยในโลกศูนย์จะเอาเติมหน้าหรือเติมหลังและตัวเรายังไม่ตายตอนเรามีธาตุรู้ยังไม่เป็นอุตุนิยามไปเราก็จะมีหนึ่งเพราะเรายังมีชีวะแล้วชีวะอันนี้จบแล้วทั้งจิตนิยามผีชนิยามมันจบหมดแล้วแม้แต่อุตุเราก็เข้าใจเป็นได้แล้วจะเป็นเมื่อไหร่เราก็เป็นเมื่อนั้นผมขอถามนะครับเรื่องอินฟินิตี้ศูนย์มาข้างหลังใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสคำย่อๆแล้วก็ไม่พูดต่อเสร็จแล้วก็ตกเป็นภาระให้แก่ท่านพระมหากัจจายนะเอาไปขยายความต่อเนี่ยหน้าที่แบบนี้จะจัดเข้ามีอยู่ในหมวดไหนครับหน้าที่ของท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยที่ขยายความให้พิสดารออกไปได้จะเรียกว่าก็กระจายไงกระจายนี่คือพระกระจายไงคือเป็นอินฟินิตี้หรือเปล่าครับทำใช่อินฟินิตี้กระจายไปไม่มีจบหรอกมันเล็กเพราะฉะนั้นคนนี้ก็กระจายให้คนนี้เหมาะคนนี้ก็กระจายอย่างนี้เหมาะคนนี้กระจายคนนี้เหมาะเอาไปใช้ได้นะบางทีกระจายคนนี้ใช้ไม่เป็นกับคนนี้เอาให้คนนี้จุดคนนี้ใช้ไม่เป็นมันก็เหมาะแต่ละใครเหมาะแล้วก็ไปหาที่จบของตัวเองถ้าหาที่จบได้แล้วคนมีที่จบแล้วก็คือคนที่มีที่จบก็คือคนมีนิรันดรถ้าคนที่จบแล้วจนดอกมาใช่นิรันดรกับศูนย์นั่นเดียวกันคือพุทธเจ้านี่ถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าบางทีพุทธเจ้าว่ายังกระจายได้ไม่เท่าพระกระจายหรือเปล่าฮะนิรันดรกับศูนย์นั่นเดียวกันนิรันดรกับศูนย์เหมือนกับสามแต่เทวานิยมนี่เขานิรันดรแต่พระพุทธเจ้านี่ศูนย์และพระพุทธเจ้านี่ศูนย์ทั้งรู้จักนิรันดรดีซ้อนอีกซ้อนมีกว่ายิ่งกว่าทางเทวนิยมเพราะเทวนิยมนี่มันไม่จบมันมีก็มันนั่นจะมีมันไม่มีไม่ได้แต่ของพุทธเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าคุณจะมีคุณก็มีไปนิรันดรได้แต่ถ้าคุณจะไม่มีคุณก็จบตัวไม่มีได้ไม่มีนิรันดรหรือเปล่าไม่มีนิรันดรเลยก็แต่ธาตุไปดูตัวนิยามไปแล้วก็พอตายแล้วกายสัพเพทาปรมรณากับนิรันดรกายแตกแล้วหลังจากตายแล้วธาตุแตกเป็นอุตุมันธาตุไปหมดเลยย้อนแย้งมากเลยฮะไอ้นี่มันไม่มีไม่มีเนี่ย
มีนี่ไม่มีนิรันดรไม่มีนิรันดรจะเรียกว่ามีก็ได้พระพุทธเจ้าจึงค้นพบที่ปลายพระพุทธเจ้าจึงค้นพบที่ปลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหมดทุกโศกเศร้าหมดกุศลอกุศลไม่ต้องลำบากลำบนใจหมดสิ้นทุกอย่างตายแล้วก็ดับรอบดับทุกอย่างเลิกตัดสเจรีหนึ่งตัวไม่เหลืออะไรอีกนี่คือปรินิพพานนี่เป็นความเด่นจุดที่วิเศษสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธนะครับผมสรุปให้อย่างนี้ได้นะครับคำว่าศูนย์กับ360องศาเนี่ยมันจะไปกำหนดตรงไหนก็ได้ถ้ากำหนดว่าตรงนี้ตัดศูนย์เนี่ยตรงนั้นคือศูนย์เลยแต่เทวานิยมเนี่ยมัน360องศาเดินหน้าตลอดเลยใช่มันมีทางอยู่360องศาตลอดเลยพระเจ้าไม่ถึงเป็นนิรันดรไง360องศานิรันดรจุดเอาจุดลงไปจุดหนึ่งเป็นศูนย์เลยตรงนั้นแต่ของพุทธเนี่ยนะ360องศาเนี่ยตัดทิ้งไปเลยตัด360องศาตัดตรงไหนก็ได้สลายออกไปเลยเหมือนเจาะลูกหมายความว่าวงกลมนี่เส้นวงกลมนี่หายไปเลยแต่ถ้าคุณยังบอกว่าไม่หายคุณยืดเป็นเส้นอยู่อีกคุณก็จะได้ตรงไปอีกเพราะฉะนั้นคนที่ถึงขั้นสูงสุดนี้ได้สามารถที่ยืดตรงได้อีกเป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นเลยเป็นไอโซโทปดูยาวนานเลยว่าสามสามหายไปแล้วมันไปไหนวะไม่มีใครเห็นอ่ะฮาร์ปไลไปเรื่อยฮาร์ปไลไปเรื่อยได้ด้วยเป็นฮาร์ปไลไปด้วยไอโซโทปก็ฮาร์ปไลเมตไตฮาร์ปไลไปเรื่อยอันนั้นคือสภาพความมีแต่คนรู้ว่าความมีมันจบแล้วตรงนี้มันจบแล้วตรงนี้เป็นเส้นตรงที่เป็นนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่ไปไม่มีทางที่จะจุดศูนย์หนึ่งองศาก็ไม่มีศูนย์เดียวคุณตามไปดิถ้าคุณตามไปจนกระทั่งเจอเส้นสุดท้ายที่คุณเจอคุณจะรู้พวกนี้หมดเลยเรื่องนึกชาติได้หมดเลยคุณจะรู้สิ่งที่คุณผ่านมาทั้งหมดเลยที่เป็นเส้นตรงมาเนี่ยถึงแต่เส้นตรงมาเนี่ยคุณเคยโค้งมาแล้วถ้าคุณต่อไปจนกระทั่งเจอจุดขาดจากโค้งกับตรงเนี่ยยืดออกคุณเจอจุดขาดจากโค้งกับตรงเนี่ยคุณก็มาที่โค้งนี่ปั๊บคุณจะรู้โค้งของคุณหมดเลยคุณตรงไปจนกระทั่งจุดนั้นแหละจุดที่คุณเริ่มโค้งเมื่อไหร่ถ้าคุณเดินไปจุดนั้นได้คุณจะรู้โค้งของคุณถ้าคุณเดินไปไม่เจอพวกเทวนิยมไปไม่เจอหายหมดพระพุทธเจ้าถึงระลึกชาติได้หมดเลยพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้เนี่ยท่านระลึกชาติได้ว่าเวลานั้นองค์ประกอบสังขารเหล่านั้นเกี่ยวกับเหตุปัจจัยองค์ประกอบนั้นๆเช่นคุณกับชาตินี้ร่วมกันก็จับอปริเฉดนี่มามันเป็นสังขารจับอปริเฉดนี่มาพูดได้อ๋อเมื่อนั้นเธอเคยเกิดเป็นอันนั้นนี่เกิดเป็นอันนั้นแล้วก็มาเป็นพระชาดกทั้งหลายนี่คือแต่ละปริเฉดที่พระพุทธเจ้าหยิบมาให้อธิบายให้ฟัง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 นั่นคือบนเส้นไอ้360เก่าที่เคยใช่360เก่าของท่านทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็ตัดเอาตรงจุดนี้นิดเดียวนี่มาจุดนิดเดียวนี่มาถึงบอกว่าต้องตัดแล้วตัดสงสารนะครับแล้วแต่ละเรื่องที่พระองค์นำมาเล่าเนี่ยล้วนแต่น้อมไปสู่การละหายคลายนั่นใช่คุณไปยึดถือแต่มันมีเมื่อคุณหมดความยึดถือว่ามันมีแล้วมันก็ไม่มีแล้วว่าจบเพราะคุณจบตรงนี้ก็เป็นอรหันต์แล้วและจิตจริงของคุณจบได้ด้วยจิตจริงของคุณจบได้แล้วไม่มีตัวใหม่มาสะกิดให้คุณเกิดเลยคุณต้องไม่มีตัวกิเลสในตัวข้างเคียงเป็นสองต้องคุณต้องเป็นหนึ่งเดียวของคุณแล้วคุณจบก็จบคุณไม่จบก็ไม่จบคุณไม่จบเพราะคุณไปมีตัวข้างเคียงนี่คุณจะต้องมีตัวข้างเคียงมีสองอยู่ถ้าคุณไม่มีสองคุณมีแต่หนึ่งไอ้ที่มาข้างเคียงเนี่ยทำให้เกิดความรู้สึกแก่คุณไม่ได้เลยจานใหม่ไม่ยาก
อะไรอีกเดี๋ยวท่านเอ้าคุณสมบัติหนึ่งของนิพพานคือศูนย์ก็ไม่เห็นจะจากอะไรใครก็พูดเพราะบุญไม่ใช่สสารหรือพลังงานสะสมเลยบุญเพราะบุญไม่ใช่สสารหรือพลังงานสะสมเลยจึงสามารถเป็นนิพพานศูนย์สิ้นสนิทได้จริงมีที่จบแท้อันนี้ก็พยายามอาตมาก็พยายามจะอธิบายอันนี้สมัยใหม่นะเนี่ยตัวนี้สมัยใหม่เนี่ยสมัยใหม่ไอ้ท่าชาชาสมัยเก่าไม่ได้พยายามไอ้349เรื่อง349นี่เราคิดอะไรเต็มที่349มีต่ออ่ะปัจจัยหน้า20ครับอาจารย์ไม่โอ้ตามนี้จำได้ลึกมากกว่าผมอีกเลยจำได้ไหมเราคิดอะไรอีกเลยนี่มาอ่านหน้า20เนี่ยพอจะมาจะพูดอะไรนะครับไม่รู้ลืมไปแล้วไม่ได้กำหนดหมายแล้วนี่ก็ได้ครับอันนี้เรื่องสัตว์ชีวิตใช่ไหมครับเป็น4โอ้ยเขียนไปเยอะเลยอ่านแล้วทำไมไม่เข้าใจแล้วโอ้โหหลายเรื่องเข้าใจหมดแล้วล่ะเพราะเราไปแต่เพียงว่าสรุปไม่ลงนะสรุปไม่ลงสรุปลงก็จบเป็นอรหันต์หมดทุกคนนะแสดงว่าใครสรุปได้ก่อนคนนั้นเป็นพี่ใช่พวกเราเหมือนอะไรล่ะพวกรอเกิดอ่ะคือจริงๆแล้วมันรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่มันเขียนหมดทุกอย่างเขียนตอนที่มันมีเวลาก็มาเขียนตอนนั้นเองเขียนก็วนไปวนมาแตกแยกออกไปในมุมนั้นมุมนี้เท่าที่คิดภาษาได้ก็เอาสภาวะเท่าที่มีสภาวะมากระตุ้นให้เราหยิบออกมาใส่ภาษาเสนอให้คนอื่นต่อไปที่ปกตินี่เราจะเลิก 7:30 นใช่มั้ย 7:00 น เลยแล้วเลยละไปในฐานะผู้ดำเนินการก็จะคุมเวลาให้ดีไม่ให้เกินอะไรครับท่านจอยได้ไปดูไอ้นั้นนะกำลัง8นะไปดูให้ได้ว่าเด็กมีอะไรเป็นกำลังมาสุขามโจรเด็กมีการร้องไห้เป็นอะไรไล่มาเถอะดังนั้นชาวโศกมาอยู่นี่มีแต่กษัตริย์ทั้งนั้นเลยงั้นหัวใครกว่าแล้วก็ไปดูอีก4ตัวสุดท้ายทานคนทานนี้อะไรเป็นกำลังอ่ะบัณฑิตมีอะไรเป็นกำลังพระโมสสมีอะไรเป็นกำลังและการสุดท้ายว่าสำนักมีอะไรเป็นกำลังไปดูให้ดีๆแล้วสนุกมากเลยคือท่านรู้อันนี้แล้วจะทึ่งดูกระทำโจรเนี่ยเทียบเท่ากับพระอรหันต์เลยก็ไม่รู้แหละคือเท่ากันง่ายเดี๋ยวผมตอบกันเท่ากันตรงจะแย่งกันพูดนะเท่ากันตรงที่นอนน้อยพอๆกันโอ้นี่จอมจักรพรรดิจอมจักรพรรดิเจ้าเท่ากันเป็นว่าพระพุทธเจ้าเลือกเป็นพระพุทธเจ้าไม่เป็นจอมจักรพรรดิโจรอาตมาถามพระครูว่าไอ้ร้านของไอ้เข้มมาเพิ่งเกิดมาได้7 วันหรืออะไรเนี่ยแล้วไปเห็นคนแก่อีกคนนึงอาตมาถามพระครูว่าไอ้พี่เด็กไอ้กับพี่ถามว่าไอ้เด็กกับคนแก่นี่คือใครพระครูคนเดียวกันเราก็ดูว่าน้องแป้งที่เราเองแต่ว่าจิตเขาไม่ใช่พอพูดบอกว่าจิตเขาไม่ใช่แต่ว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยอันเดียวกันทีนี้มัตุคามีได้ทั้งวันมัตุคามีอะไรเป็นกำลังการขอซ้อไม่ใช่ขอซ้อไม่ใช่มัตุคามีอะไรเป็นกำลังความโกรธและแป้งโกรธเป็นหรือเปล่าเป็นแต่ว่าเอ๊ะมั้ยปวดเป็นถ้ากดปุ๊บเนี่ยเราเป็นมัตุคามทันทีเลยนะเห็นมั้ยดังนั้นเดี๋ยวว่าผู้หญิงผู้ชายเชื่อมั้ยว่าอาตมาโกรธไม่เป็นไม่เป็นแต่ว่าถ้าทําโกรธเป็นไม่ได้ทําโกรธไม่เคยโกรธไงแต่คุณเข้าใจคุณเข้าใจคําว่าไม่มีอาการโกรธไม่มีมีแต่อาการแรงกับเบาทําเป็นเข้าใจต้องการจะสื่ออันนี้ให้แรงๆก็สื่อออกมาเท่านั้นแต่ไม่มีจิตไม่มีโกรธไม่มีความอคติหรือว่าไม่ใช่อคติโทสะมูลอะไรไม่ได้มีไม่ได้จะทำลายเขาไม่ไม่มีมีแต่เมตตาไม่มีแรงขนาดไหนก็มีแต่เมตตาไม่มีไม่คนอื่นเห็นว่าท่านสอนนี่ถ้ามีพระลูกกับเดินเพราะว่าหอกทิ่มแทงไม่เข้ามันต้องแรงโอ้โหอย่าว่าจะไปฆ่ามันเลยหอนมันกระเทือนผิวหนังเลยร้อยเล่มเท้ามันก็เฉยหอกหักหมด
ไอ้พวกหอกหักทำลายหอกเราจริงๆเลยเสียหอกจริงๆเลยเราหมดเลยหอกเท่าไรหมดแทงไม่เข้าชาวร้อยเล่มหมดกลางวันอีกร้อยเล่มหักหมดเย็นอีกร้อยเล่มหมดหอกแล้วอีกพวกหอกเดี๋ยวยังบอกแค่อันหนึ่งตอนนี้ไอ้หอกหักตอนนี้คือในอโศกมีอยู่สองพวกนะพวกอหินยานกับมหายานกำลังสู้กันอยู่ส่วนเพียวองค์ที่อยู่ก็คือพุทธยานนั่งดูเฉยแต่มาเห็นนั่งฟังข่าวเอารู้นี่มันจะสู้กันมันก็จริงนะอย่างนี้นิยายกับมหายานนี่นี่ให้อ่านพวกนี้ต้องมีเรฟเฟรนซ์ดังยืนยันหน้านั้นข้อนั้นบรรทัดนั้นอ่านดูอ่านให้ข้อตามพอรันเรื่องนี้ใจเวลา7:40 นก็คุมเวลามันสนุกจะทำมาแล้วมันไม่มีเวลาจะจบก็พยายามตัดจบให้ได้ไม่งั้นมันไม่จบเพราะกูอ่านก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่ไหนโอ้โหให้อ่านเป็นภาษาคุยอรหันต์คือผู้มุ่งมาจนเถรวาทนี่กราบแล้วนะกราบมาอีกทีอรหันต์คือผู้มุ่งมาจนเถรวาทนั่นแหละชนกลุ่มน้อยเพราะเอาแต่ตัวตนเป็นหลักความคิดคับแคบด้อยนี่แลหินยานโพธิสัตว์คือผู้มุ่งช่วยคนแต่ท่านตัดกิเลสตนก่อนแล้วจึงใช้อรหัตผลช่วยอื่นโพธิสัตว์จึงผ่องแผ้วแกร่งกล้ามหายานอรหันต์คือผู้ที่ศรัทธานำมุ่งตัวเองจำมุ่งแต่ตัวเองจำกัดกั้นจำกัดจำกัดกั้นทำเพื่อตัดกิเลสสำเร็จส่วนตนเฮยรู้จึงแคบเขตขั้นแค่รู้ตัวเองโพธิสัตว์คือผู้ที่ปัญญานำรู้ท่านรู้เราทำทั่วทั่วทั้งนอกและในสัมผัสครบกายแห่วิโมก8จึงล้วนรอบรู้กระทู้ธรรมอรหันต์ไม่รอบรู้กระทู้โลกไม่ไปครบถ้วนวิโมก8แล้วเพ่งแต่จิตอนุโยคกายพร่องจึงบ่ท้วนทำแท้วิมุตติปะโถเอ้ยจึงบ่ท้วนทำแท้วิมุตติบ้างบางกะลีโพธิสัตว์นั้นรอบรู้ใครใดสัมผัสเจาะกายใจลึกล้วนวิจารณ์นอกวิจัยในสมบูรณ์แบบโพธิสัตว์อรหันต์ท้วนตรัสรู้วิมุตติสองต้องลึกสัจจะให้บริบูรณ์โลกุตพุทธเทินเทินทูลเทิดไว้โลกีพุทธเพิ่มพูนเพียรเพื่อรู้แลโพธิสัตว์ช่วยโลกได้เด่นด้วยพุทธญาณพุทธญาณมหายานกินสองอันนั้นกินสองรวบกินสองรวบเลยแต่ตอนนี้ก็ดูไอ้หินยานมหายานกำลังสู้กันอยู่ตอนนี้แต่มาดูแต่มาไม่ได้ขำไงกับครั้งที่สองครับเดี๋ยวชาคนนี้เดี๋ยวกลับครั้งที่สามอีกทีเดี๋ยวเราต้องนั่งอีกทีนี่ต่อไปเดี๋ยวมีอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะพูดนะจะพูดเนื้อก็ได้ว่าไปลุ้นเถอะลุ้นเถอะลุ้นเถอะไปลุ้นแล้วเดี๋ยวต่อไหมต่อไม่ถึงวันหน้าจริงจริงมันมีจริงว่าเลยนะ
แสงธรรมครับพุทธยะไอพุทธจิตอิสระเป็นอะไรพุทธจิตอิสระเป็นอะไรพุทธจิตอิสระก็เป็นหลวงปู่อิสระหลวงปู่พุทธจิตอิสระว่าเป็นพระสุวิทย์ดูใหม่ดูใหม่เดี๋ยวจะหาว่าพุทธจิตอิสระเป็นหนึ่งฟ้าอาจารย์มาถึงรู้เฮ้ยหนึ่งฟ้ามาจากไหนเงี้ยอาจารย์มาก็เลยมาหาเฮ้ยอยู่นี่เนี่ยนะแต่ไม่ใช่หนึ่งฟ้านั่นนะไม่ใช่หนึ่งฟ้านั่นนะฟ้าเราเหรอมีดาวเพ็ญด้วยหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ลุกคืนภูมิเพนอ๋อพื้นภูมิเพนชื่อนี้ให้คนสักคนก็ดีพื้นภูมิเพนพื้นภูมิเพนโอ้คนภูมิเพนนี่ไม่ใช่น้อยๆนะเต็มแล้วนะตระกูลพื้นเพราะนั้นยังไม่ได้เซ็ตเลยใช่ไหมครับพื้นไปกับโมอึบกับ8โมงอ่ะวันนี้ออกกำลังกายอะไรครับออกกำลังกายอะไรครับวันโยคะแล้วไปเดินนะครับไปเดินดีกว่าเดินแดดกำลังดีไม่ต้องไปไหนแล้วเดินต่อเลยพวกนี้เดินไม่รอดครับเดินข้างในนี่ก็เท่านี้แล้วได้แต่ความเย็นเฉยๆกับไปโครงสร้างของตึกเก่าๆ